จกพิกัดหม่องเที่ยวขอนแก่นเที่ยวอีสานมวลคักมาฮอดแล้วก็ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดก็ย้อนว่าเป็นจังหวัดใหญ่จังมีหม่องเที่ยวงามๆหลายทั้งธรรมชาติทั้งวัดว่าและก็สิมีหม่องใดกันแน่นั่นตามมาเบิ่งกันจ้าเริ่มคลิปมาเฮาก็ต้องแวะเอาเลิกเอาใช้กันจักหน่อยอยู่วัดหนองแว้งริมบึงแก่นนครวัดนี้ก็สิมีพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุเก่าสันคือเป็นหม่องไฮไลท์สำคัญทั้งในองค์พระธาตุก็สิมีเก่าสันสร้างแบบศิลปะสมัยทรวดีผสมศิลปะแบบอินโดจีนทั้งสวยงามทั้งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดที่เป็นสายมูก็ต้องห้ามพลาดกันเด็ดขาดด้วยจ้าใกล้ๆกันก็ยังมีบึงแก่นนครสวนสาธารณะใจกลางตัวเมืองขอนแก่นมีบึงน้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่า600ไร่เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์เจ้าเพียเมืองแทนเป็นผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่นและยังเป็นหม่องที่ใส่พักผ่อนของคนในเมืองขอนแก่นอีกตั้งหากทั้งบรรยากาศที่ดีงามมีแต่โฮมใหม่ร่วมกับประติมากรรมรูปปั้นแบบหลากหลายเบื้องแล้วงามตาแห้งจ้าอีกวัดนึงก็งามงามอยู่บ่ไกลกันวัดธงเศรษฐีมีมหาเจดีย์ที่มีความโดดเด่นอย่างมหาเจดีย์รัตนะที่เฮ็ดขึ้นย้อนมีความเสือว่าเป็นประตูที่ย่องสามโลกเขาน้ำกันก็คือโลกบาดาลโลกมนุษย์และสวรรค์ตกแต่งศิลปะร่วมสมัยแฝงไปน้ำปริศนาธรรมต่างๆภายในโตวิหารหลักส่วนสายธรรมชาติก็หามผาดกับภูผาม่านตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านเป็นเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีหน้าผาตัดตรงถิ่มลงมาเป็นริ้วๆก็เลยมีลักษณะคือจังผาม่านแล้ววิวก็งามคักๆถ่ายรูปก็แห่งงามให้ไปเลยจ้า number 1อีกหม่องนึงเอาใจสายธรรมชาติอุทยานแห่งชาติภูเวียงมีความพิเศษคือเป็นหม่องที่มีการค้นพบร้อยเท้าและซากกระดูกไดโนเสาร์ไปหอดสัตว์โลกดึกดำบรรพ์ที่มีอายุกว่า200ล้านปีนอกจากนี้ก็ยังมีหม่องที่น่าสนใจอีกหลายที่บ่ว่าสิเป็นผาชมตะวันน้ำตกตาดฟ้าจุดชมวิวและร้านกลางเต็นท์ตาดฟ้าและอุทยานไดโนเสาร์สีเวียงเฉลิมพระเกียรติก็ยังว่าเที่ยวกันเพลินๆมืดมือจ้าและสิพาดได้จังไดเนาะกับอันซีนขอนแก่นจังหินช่างสีตั้งอยู่ทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองเป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีหม่องโค้งหม่องเว้าคือจังหน้าผาและก็ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอีกหลายหม่องแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือจุดชมวิวหินช่างสีที่สามารถมองเห็นธรรมชาติที่สวยงามรอบๆอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้แบบ360องศาเลยล่ะจ้ะงามหลายปิดท้ายกันกับวัดพระบาทผู้ผ่านค้ำมีไฮไลท์อยู่ที่บันไดพญานาค1049ขั้นที่ถือเป็นจุดวัดใจของผู้มีศรัทธาอยู่บ่หน่อยถ้าผู้ใดย่างขึ้นบ่ได้ก็สามารถขับรถขึ้นไปได้คือกันจ้ะแต่ทางก็สิยากจักหน่อยถึงชั้นและก็โค้งหลายต้องขับแบบระมัดระวังกันน้ำจ้ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง bakaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakaboo.tv ค่ะ